ุ่มเกือบได้เป็นผีหลังขับรถหรูขึ้นทางด่วนเจอประสบการณ์เฉียดตายเป็นโพสต์อุทาหรณ์เตือนภัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนได้เป็นอย่างดีโดยผู้ใช้ Facebook ชื่อบอยเทียร่าได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าเกือบได้เป็นผีพิมพ์คีย์บอร์ดวันนี้สวัสดีครับวันที่29มิถุนายนเวลาประมาณ 17:36 นเหตุเกิดที่ทางด่วนฉลองรัฐจากด่านเก็บค่าผ่านทางบางประกงมุ่งหน้ามาทางถนนพระราม9เหตุเกิดเหนือด่านพระขนงขาเข้าแขวงพระขนงเหนือเขตวัฒนากรุงเทพผมเกือบตายเพราะแผงโซลาร์เซลล์ยาวประมาณ2เมตรหล่นมาจากท้องฟ้าปะทะเข้ากับกระจกหน้ารถผมอย่างจังเดชบุญที่วันนี้ผมขับรถมาคนเดียวไม่มีคนแก่แม่และเด็กหลานๆนั่งมาด้วยผมติดต่อประกันชั้น1และทางด่วนเบอร์1543ราวๆ40นาทีได้มีเจ้าหน้าที่ทางด่วนชื่อคุณธัญญะไม่แน่ใจสะกดถูกไหมนะครับมาช่วยเปิดไซเรนเพื่อเคลียร์ทางให้ผมลงจากทางด่วนและหลังจากนั้นผมก็ไปโรงพักเพื่อทำเรื่องแจ้งความที่สน.ทางด่วน1เพื่อขอดูกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุจากนั้นผมติดต่อทางด่วนถามเรื่องแผงโซลาร์เซลล์ที่อยู่ก็หล่นมาจากเบื้องบนมาทำรถผมเสียหายทางด่วนปฏิเสธว่าไม่ใช่ของทางด่วนแต่คาดว่าน่าจะหล่นมาจากรถตู้ประเด็นคือผมอยากแจ้งให้ทุกคนระมัดระวังมากขึ้นขณะขับรถแต่ที่สำคัญยิ่งกว่าคือเราจะแก้ปัญหาจากเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรเพื่อที่เรื่องแบบนี้จะได้ไม่ไปเกิดขึ้นกับใครอีกใครจะไปคิดว่าขับรถบนทางด่วนอยู่ๆก็มีแผงโซลาร์เซลล์หล่นมาจากฟ้ามาประทับกระจกหน้ารถอย่างจังแบบนี้โชคดีที่กระจกหน้ารถแข็งแรงหากเป็นรถเล็กชีวิตคงไม่เหลือตอนนี้เลยรีบแจ้งทุกคนและอยากให้เพื่อนๆช่วยกันดูว่าแผงนี้มาจากไหนและเราจะป้องกันอุบัติเหตุแบบนี้ได้อย่างไรบ้างรบกวนโคนันรวมพลหาคำตอบด้วยครับผมเราจะต้องไม่ตายเพราะแผงโซลาร์เซลล์บนทางด่วนขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ